ครับวันนี้ผมแจ้งนะฮะวันนี้จะมาแนะนำฟรีสไตล์ฟุตบอลวันนี้เป็นพาร์ท3แล้วฟรีสไตล์ฟุตบอลในการที่เราจะฝึกฟรีสไตล์เนี่ยท่าแรกที่เราควรจะฝึกก็คือท่าอาราเดโวอาราเดโวคือการควงขาข้ามฟุตบอลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าอาราเดโวเป็นยังไงโอเคครับโอเคครับทริคในการที่เราจะทำอาราเดโวเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยสมมติฟุตบอลเต็มใบในการที่เราจะอาราเดโวเนี่ยในการที่เราจะเอาเท้าอาราเดโวควรจะอาราเดโวของครึ่งบอลครึ่งบอลให้มันหมุนรอบและวิธีการฝึกก็คือเราโยนฟุตบอลลงพื้นหนึ่งทีจังหวะที่ฟุตบอลลงพื้นแล้วมันจะล่วงอีกหนึ่งทีเนี่ยให้เราเอาเท้าทำให้ข้ามบอลแบบนี้ครึ่งใบจนเอาเท้ามารับนี่คือวิธีการทำอาราเดโวคือการทำการตัดบอลครึ่งใบชื่อว่าอาราเดโวครับครับสำหรับนี้การทำอาราเดโวเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นครับการทำอาราเดโวคือการตีขารอบฟุตบอลโดยการสัมผัสบอลครึ่งใบในการควงรอบฟุตบอลที่ในการฝึกวันนี้ก็คือให้เราทำช้าๆก่อนคือการเอาบอลโยนลงพื้นแล้วค่อยหาตีขาเพื่อที่จะสะโพกของการตีขากับเท้าหลักที่ยืนจะแข็งแรงและการตีจะมั่นคงมากขึ้นนะสำหรับวันนี้ก็คงแนะนำได้เท่านี้ที่ต่อไปพาร์ท 4จะเป็นอะไรโปรดติดตามครับผมสวัสดีครับ